เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องท้องทะเลไทยเป็นเดสติเนชันระดับโลกแล้วครับที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากันแต่พอมาเที่ยวสิ่งที่ยังคงหลงเหลือก็คือขยะที่ไปสะสมกันอยู่ชายทะเลแล้วในท้องทะเลด้วยนะครับนอกจากภาคท่องเที่ยวส่วนของสิ่งอื่นๆทางภาคอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิดขยะในทะเลเช่นเดียวกัน8มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันทะเลโลกนะครับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์พาไปขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจากการเก็บข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างปี2552ถึง2558พบว่าตัวเลขของปริมาณขยะใต้ทะเลบริเวณแนวปะการังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 23,826 ชิ้นและรวบรวมได้กว่า 28,581 กิโลกรัมโดยขยะที่พบมากที่สุดคืออุปกรณ์หาปลาเช่นอวนและเชือกขวดแก้วถุงขวดน้ำพลาสติกและก้นบุหรี่ส่วนจำนวนขยะบริเวณชายฝั่งทะเลมีมากถึง 396,000 กิโลกรัมคิดเป็นจำนวน 44,625 ชิ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทพลาสติกที่มาจากการท่องเที่ยวปริมาณขยะใต้ท้องทะเลทำให้เกิดความกังวลจากผู้เกี่ยวข้องว่าระบบนิเวศของทะเลไทยจะเสียหายไปมากกว่านี้หากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนล่าสุดในวันทะเลโลก8มิถุนายนกลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปร่วมดำน้ำเก็บขยะที่จังหวัดระยองโดยพวกเขาต้องการแสดงออกและร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจกับปัญหาขยะใต้ท้องทะเลที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรงครับตอนนี้ทีมข่าวของเรานะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดเกาะสะเก็ดนะครับที่ทางนักนำน้ำอาสาทั้งหมดได้มาลงพื้นที่ตรงนี้เพื่อสำรวจและเก็บซากขยะที่อยู่บริเวณใต้ท้องทะเลของเกาะสะเก็ดครับสถานการณ์ขยะอาชิตสิทธิชัยผู้ควบคุมนักดำน้ำอาสาเก็บขยะใต้ทะเลและมีประสบการณ์ดำน้ำมากกว่า10ปีบอกกับทีมพิกัดข่าวว่าการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลอาจไม่สามารถช่วยให้ปัญหาขยะในทะเลลดลงได้แต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยรณรงค์การรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลและอยากให้นักท่องเที่ยวคิดว่าทะเลเป็นเหมือนบ้านของตัวเองหากบ้านสะอาดก็เกิดความน่าอยู่เพราะขยะที่พบส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของมนุษย์สถานการณ์ขยะที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องหน้ามรสุมด้วยน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆแล้วก็ที่จะเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบมาจากฝีมือมนุษย์นี่แหละครับพูดกันตรงๆมันจะลดลงไปเรื่อยๆด้วยสภาวะปัจจัยต่างๆที่มันประกอบต่างๆแต่ว่าคิดว่าให้เราไปเก็บทะเลเก็บขยะในทะเลทุกท่านนี่มันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นที่เราทำได้ถ้าเราเป็นคนที่อยู่บนบกเนี่ยให้เราปลูกจากจิตสำนึกตัวเองดีกว่าในเรื่องของการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลงในคูคลองต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบกลับมาถึงปลายน้ำหมดอยากจะฝากให้คนไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรู้จักว่าเมื่อเราจะทิ้งขยะชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงถังเนี่ยมันควรจะไปอยู่ตรงไหนให้เรารู้ไว้ก็เท่านั้นนะครับสอดคล้องกับความเห็นของผู้ชงสลิดดีชัยกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองบอกว่าสภาวะปัญหาขยะใต้ท้องทะเลระยองต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะพื้นที่นี้เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ปริมาณขยะใต้ทะเลเพิ่มมากขึ้นโดยประเภทขยะที่พบมากที่สุดจากการดำน้ำเก็บขยะในท้องทะเลคืออวนหาปลาขยะประเภทพลาสติกโฟมและขวดแก้วซึ่งจำนวนขยะที่เก็บขึ้นแต่ละครั้งมีมากกว่า 2,000 กิโลกรัมขยะมันมากับคนนะครับการควบคุมค่อนข้างยากนะครับสิ่งที่จะได้ผลที่สุดคือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเช่นกิจกรรมวันนี้เช่นกันนะเราก็จะมีการกิจกรรมในการจิตรับน้ำน้ำเก็บขยะซึ่งเป็นคนจากที่อื่นมาให้ชาวระยองหรือคนที่มาเที่ยวระยองให้พึงประจักษ์ว่าทุกคนห่วงใยทะเลนะเรามาเที่ยวระยองหรือเราอยู่ระยองเราต้องรักทะเลเช่นกันครับกิจกรรมรณรงค์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดปัญหาขยะใต้ท้องทะเลนับวันจะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นหากเราทุกคนยังไม่ตระหนักถึงปัญหายังคงตักตวงแต่ความสุขและผลประโยชน์เฉพาะหน้า
โดยไม่ใยดีกับสภาพแวดล้อมอีกไม่นานความเสื่อมโทรมของท้องทะเลไทยจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เกินเยียวยาจักรีศิวารินถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์พิกัดข่าวนาว26รายงาน